กองบัญชาการทหารสูงสุดก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2503ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุดและเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยโดยยังคงยึดถือวันที่16มีนาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำรงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางของกองทัพไทยโดยได้ควบคุมอำนวยการสั่งการและกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมทางยุทธการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องโดยนำทุกศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศในทุกมิติภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการฐานสูงสุดประกอบด้วยด้านการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศประเทศเพื่อนบ้านผ่านกลไกและกิจกรรมที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์อาทิการแลกเปลี่ยนการเยือนการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆการฝึกผสมและการฝึกร่วมผสมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพทั้งยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติด้านการให้ความสำคัญกับประชาชนกำลังพลและครอบครัวให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตรวมถึงขวัญและกำลังใจที่ดีส่งเสริมให้มีการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานของกองทัพดำรงความต่อเนื่องการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารรวมถึงให้ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆตลอดจนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยเฉพาะการนำที่ดินในความดูแลของกองทัพมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความทันสมัยของหน่วยมุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติการร่วมโดยพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ราชการทางทหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงพัฒนาการฝึกร่วมของกองทัพไทยเพื่อให้รับมือภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบดำรงความต่อเนื่องการพัฒนาไปสู่กองทัพที่ทันสมัยเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสมาร์ทเฮดควอเตอร์สในปี2580ที่สำคัญอาทิการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับการพัฒนางานข่าวกรองภูมิสารสนเทศการพัฒนาการต่อต้านการก่อการร้ายสู่การเป็น International Crisis Prevention and Response Academy ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ทั้งในระดับกองทัพและระดับประเทศด้านการสนับสนุนกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลโดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการเป็นแบบสมัครใจรวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไทยให้กระทัดรัดและทันสมัยเน้นย้ำการบริหารจัดการกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจของกองทัพให้มีความโปร่งใสรวมถึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด64ปีแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละนำมาซึ่งผลงานอันเป็นที่ประจักษ์กองบัญชาการกองทัพไทยขอยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพจงรักภักดีกล้าหาญทำงานเป็นทีมและพร้อมอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่การสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมรวมทั้งจะเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยังความผาสุกให้กับประชาชนในชาติอย่างยั่งยืนสืบไป